พลอุเทนถวายยื่นหนังสือทวงกรรมสิทธิ์ที่ตั้งสถาบันไม่มีความรุนแรงแต่ข้อพิพาทยังไม่จบผู้บริหารจุฬาหวังกระทรวงศึกษาเปิดโต๊ะเจรจาหาข้อยุติจับแก๊งบิ๊กไบค์หลังลุมทำร้ายเจ้าหน้าที่อุทยานเขาอีโต้เสียชีวิตอ้างฉุนถ้ำมองเพื่อนสาวขณะอาบน้ำด้านผู้ช่วยพิทักษ์ป่ายันกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือค้นบ้านพักขโมยเงินและโทรศัพท์ไปด้วยคู่บ่าวสาวเอเย่นค้ายานรกรายใหญ่สุดเหิมแจกของชำร่วยเป็นยาบ้าขณะตำรวจบุกรวบคางานแต่งรับสารภาพพร้อมของกลาง450เม็ดส่วนเจ้าสาวตรวจพบฉี่สีม่วงเที่ยวข่าวให้ข้นค้นข่าวให้เข้มกับข่าวข้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวข้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้คืนวันศุกร์นะครับวันนี้หลายท้องที่หลายจังหวัดนะครับหลายท้องถิ่นก็มีฝนโปรยปลายลงมานะครับบางจุดนั้นก็หนักหน่อยกลายเป็นพายุฤดูร้อนไปนะครับแต่ที่หนักหนาสาหัสเลยก็คงจะเป็นสวนทุเรียนของคุณสมพิษแพทย์ประทุมนะครับเป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนอยู่ที่หมู่9ตำบลประณีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะฮะจังหวัดตราดซึ่งวันนี้ทางเกษตรจังหวัดก็ไปตรวจสอบดูนะครับเพราะว่าสวนของคุณสมพิษกับสวนของชาวบ้านอีก3สวนนั้นก็เจอพายุฤดูร้อนพัดถล่มนะฮะเป็นลมหมุนเลยนะครับแล้วก็พัดสวนทุเรียนโค่นล้มนับร้อยๆต้นฮะผลผลิตทุเรียนพันหมอนทองที่ใกล้เก็บผลผลิตได้แล้วในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นอันย่อยยับนะฮะร่วงหล่นเกลื่อนกลาดต้นทุเรียนได้รับความเสียหายมากมายนะครับซึ่งนอกจากสวนของชาวสวนคุณสมพิษแล้วก็ยังมีสวนของชาวสวนอีก3รายได้รับความเสียหายนะครับมีทุเรียนร่วงหล่นไม่น้อยกว่า50ต้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉพาะผลทุเรียนนะครับ3,250,000 บาทนะครับคุณสมพิษก็บอกว่ามีพ่อค้ามารับซื้อแล้วให้ราคากิโลกรัมละ65บาทเป็นทุเรียนพันหมอนทองแต่ถูกพายุพัดโค่นล้มได้รับความเสียหายซะก่อนนะครับถ้ารวมความเสียหายจากต้นทุเรียนอายุกว่า10ปีที่ถูกพายุพัดโค่นล้มทั้ง3สวนนะฮะของทั้งหมดเลยก็จะมีมูลค่าหลายล้านบาทนะครับแต่ความช่วยเหลือที่ได้รับจากภาคราชการก็ได้เพียงแค่พันทุเรียนมาปลูกชดเชยแค่นั้นเองนะโอ้โหนี่ปลูกทุเรียนนี่มาถึงช่วงนี้กำลังจะขายแล้วนะครับเจอพายุซัดเข้าไปนี่เสียหายนี่เป็นล้านนะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นล้านเลยนะฮะแล้วก็มีพายุฤดูร้อนถล่มที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้ก็ตอนประมาณบ่าย2โมงนะครับหน่วยกู้ภัยที่นั่นได้รับแจ้งว่ามีพายุฝนกระหน่ำในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีฟ้าผ่าต้นยางนาโค่นล้มไปทับบ้านเรือนประชาชน2หลังนะครับดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับนี่นะฮะก็พายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในครั้งนี้รุนแรงมากนะครับและฝนตกหนักที่ท่านเห็นนั้นกินเวลานานประมาณ2ชั่วโมงนะครับทำให้หลายพื้นที่ที่นั่นมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนไปครับนี่ฮะแล้วก็มีที่เชียงรายด้วยนะฮะเชียงรายเนี่ยนะฮะมีต้นไม้ใหญ่โค่นล้มนะฮะปิดถนนในเขตเทศบาลนะครับรถราก็ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้นะครับนี่นะฮะหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของเขตเทศบาลนะครับต้องเอารถดับเพลิงแล้วก็เครื่องมือพิเศษนะครับไปในการที่จะนำต้นไม้ใหญ่นี้ออกจากการกีดขวางนะครับนี่นะครับจุดที่เกิดเหตุก็คือหน้าโรงแรมดุสิตไอแลนด์รีสอร์ทนะครับเป็นต้นไม้ขนาด2คนโอบโค่นล้มลงมาจากบนดอยที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงขลาเชียงรายนะครับนี่นะฮะแต่ว่าไม่ได้ความเสียไม่ได้สร้างความเสียหายหรือทำให้ใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ทำให้สายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นเสียหายนะครับเพราะมันพาดลงมาก็เลยทำให้เกิดไฟดับในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีหน่อยที่ไม่มีเสาไฟฟ้าโค่นล้มลงมานะครับนี่นะฮะแล้วก็ต
อนที่พายุฝนกระหน่ำลงมาช่วงบ่ายเนี่ยนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายจุดนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังพื้นผิวการจราจรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถนนพหลโยธินแยกเกษตรหน้าตลาดอมรพันธ์เนี่ยระดับน้ำเนี่ยความสูงประมาณ10เซนติเมตรแล้วก็มีที่ถนนงามวงวานนะครับแยกพงเพชรความสูงประมาณ20เซนติเมตรนะครับที่ถนนประชาสงเคราะห์ตั้งแต่ซอย23ถึงซอย27นะครับถนนราชวิถีสะพานกรุงธนนะครับด้านหน้าตลาดห้วยขวางนี่ก็มีน้ำท่วมขังนะครับอันนี้เป็นฝนที่กระหน่ำลงมาในช่วงบ่ายนะครับซึ่งทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้เวลาในการระบายน้ำเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าไอ้พวกขยะต่างๆเนี่ยมันไปอุดตันตามท่อระบายน้ำอยู่นะครับวันนี้ตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับหลายพื้นที่จริงๆนะฮะตกลงมาหลัก4ดอนเมืองบางซื่อจตุจักรลาดพร้าวห้วยขวางนะครับเขตพระนครวังทองหลางบางกะปิบึงกลุ่มสะพานสูงคันนายาวมีนบุรีสุขุมวิทนะครับก็ตกลงมาช่วงตั้งแต่ประมาณบ่ายต้นๆจนถึงสัก4โมงเย็นนะฮะครับโอ้โหก็อากาศร้อนมาหลายวันนะครับครับพรุ่งนี้ในกรุงเทพดูจากพยากรณ์ของกรมอุตุนี่นะฮะพรุ่งนี้ในกรุงเทพก็น่าจะยังมีฝนอยู่นะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะมีฝนประมาณสัก 40% ของพื้นที่นะฮะก็พอๆกับทางภาคตะวันออกนะครับลงไปที่ทางใต้ท่านผู้ชมครับวันนี้ตอน 10:30 นะครับที่รือเสาะนราธิวาสนะครับมีคนร้ายวางระเบิดรถยนต์สายตรวจของสภ.รือเสาะนะครับซึ่งก็มีตำรวจนั้นต้องพลีชีพไป3ท่านด้วยกันนะครับเหตุเนี่ยเกิดที่บริเวณคอสะพานข้ามคลองบ้านปราลีหมู่10ตำบลรือเสาะนะครับตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะนะครับก็ไปถึงตรงนั้นตรงคอสะพานเนี่ยมีหลุมลึกประมาณเกือบ2เมตรกว้าง3เมตรแล้วก็มีเศษซากชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มหนักประมาณ90กิโลจุดชนวนนะครับลากเข้าไปในพงหญ้ารกทึบริมคลองนะครับประมาณสัก200เมตรแล้วก็ในคลองก็จะเห็นนี่ฮะซากรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีเลือดหมูนะครับแล้วก็พบนะครับร่างของตำรวจทั้ง3คนนะครับที่เสียชีวิตก็คือ1พันตำรวจโทจักริดวงพรหมเมธรองผู้อำนวยการสภ.รือเสาะนะครับอายุ49ปี2 10ตำรวจเอกปิยะภูพันเวอร์อายุ34ปีเป็นพลขับ30ตำรวจโทสุเวชจันทรังสีอายุ30ปีนะครับจากการสอบผู้ใหญ่บ้านนะครับก็พบว่าก่อนเกิดเหตุขับรถกระบะตามหลังพันตำรวจโทจักริดออกมาจากการร่วมงานมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านรือเสาะก็ขับตามมานะครับพอใกล้ถึงที่เกิดเหตุก็มีคนโทรศัพท์มาหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็หยุดรถเพื่อรับโทรศัพท์แต่รถของผู้พันจักริดก็วิ่งไปตามถนนห่างจากรถของผู้ใหญ่ประมาณ50เมตรพอถึงคอสะพานมีคนร้ายจุดชนวนระเบิดที่นำไปฝังไว้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะครับรถกระบะของผู้พันจักริดก็ขับผ่านก็ตะลึงนะฮะแล้วก็เห็นรถของผู้พันเนี่ยถูกแรงอัดระเบิดกระจายเป็นชิ้นๆ นะฮะกระจายเป็นชิ้นคือโดนเข้ากลางคันเลยนะฮะครับก็ทำให้ร่างของตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยก็ถูกฉีกขาดด้วยครับประวัติของพันตำรวจโทจักริดนะครับก็เรียกกันทั่วไปนะฮะว่าชุมแพนะฮะจากละครฮิตเรื่องชุมแพทางช่อง7ที่ชาวบ้านตั้งสมญาให้สมัยที่ท่านไปดำรงตำแหน่งสารวัตรที่สภ.ศรีสาครที่นราธิวาสเมื่อปี50นะฮะก็เรียกท่านเลยนะฮะว่าเป็นเหมือนกับผู้พันชุมแพอะไรเนี่ยฮะก็เป็นชาวเชียงใหม่นะครับแล้วท่านก็จบรามคำแหงรับราชการเป็นนักพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตดุสิตนะครับแล้วก็ลาออกเข้ามาสมัครสอบตำรวจรับราชการตำรวจครั้งแรกปี33เป็นนายตำรวจผู้กล้าอาสาลงดับไฟภาคใต้ตั้งแต่สมัยที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรสืบสวนสตม.ภาคอีสานนะครับยอมทิ้งเก้าอี้สำคัญลงมาเป็นสารวัตรอยู่ที่สภ.ศรีสาครนะตอนนั้นเป็นสารวัตรอยู่ที่ภาคอีสานอยู่ดีๆนะฮะก็อาสาสมัครลงมาที่ศรีสาครเพราะต้องการจับฆาตกรฆ่าครูจูหลิงปงกันบูลแล้วก็ตั้งปณิธานว่าถ้าไม่สำเร็จจะไม่ขอกลับออกนอกพื้นที่เด็ดขาดนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยท่านก็มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการนะฮะสภ.รือเสาะเมื่อ10เมษายนปีที่แล้วครับ
ได้รับเกียรติบัตรเป็นข้าราชการตำรวจดีเด่นสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นนักยิงปืนเล็กยาวขั้นเชี่ยวชาญหลักสูตรนาวิกโยธินและนักดาบสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ด้วยนะฮะครับนี่ฮะโอ้หายากนะฮะเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แต่ว่าอาสาลงไปนะฮะก็ท่านก็คงจะรับทราบข่าวคราวของครูจูหลิงแล้วก็สะเทือนใจนะอยากลงไปทำงานด้วยตัวเองครับมาจบชีวิตซะแล้วนะฮะใช่ฮะแล้วมันยิ่งสะเทือนใจกว่าก็คือว่าคือเดิมทีท่านอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ฮะนี่ท่านอาสาลงมาที่ใต้นะที่ใต้เองในขณะที่ข่าวคราวที่เราทราบก่อนหน้านี้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องลงไปดูแลพื้นที่ภาคใต้โดยตรงเนี่ยกลับหลีกเลี่ยงตลอดที่จะลงไปแต่ตำรวจท่านนี้อาสาที่จะลงไปเองใช่ฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะฮะสำหรับตำรวจทั้ง3ท่านเลยนะฮะครับที่เสียชีวิตในครั้งนี้นะครับครับพิธีรดน้ำศพทั้ง3ท่านจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ10โมงนะฮะผบ.ตร.ก็จะมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพหลังจากนั้นก็จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาของแต่ละท่านครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ